คุณปอค่ะอ้าวตายแล้วแต่ข้าตายเนี่ยฉันเคยตอนอยู่ฝรั่งเศสนะเธอตายทำสเต็กอร่อยมากเห็นไหมนี่แหละเป็นคนที่เอากระต่ายตัวเองมาทำสเต็กกินหน้าเขาไปทางพ่อเขาหมดเลยนะเหมือนแม่มีอะไรเหมือนแม่อะไรเหรอนั่นแหละเพศเหมือนแม่แล้วเธอก็อยู่คนเดียวผัวก็แก่ๆนั่งอยู่บ้านแต่มีคนถือมีดแล้วนะคะป้าห้ามพลาดเต็มปากเต็มคำสุขนี้